สบายดีมื้อนี้แอดมินจะพาไปเที่ยวอยู่ที่ท่าสร้างแคมป์นะซึ่งก็เป็นหลายกว่าทริปท่องเที่ยวกันเลยแหละก็คือจะพาน้องๆนักเตะสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดนะไปเที่ยวสถานที่ดังกล่าวไปเฮ็ดกิจกรรมไปเบิกบานมวลซื่นไปพักผ่อนนะและก็ยังไปไหว้พระที่ว่าใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮานะก็ตั้งอยู่ที่วัดท่าสร้างบ้านท่าสร้างเมืองปากงึมนครดงวิจันทน์ก็อยากไปดนแล้วนะในที่สุดก็สามารถได้ไปสมบังกันแล้วนะในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลิกวันที่ขึ้นรถเมย์อยู่ที่ห้างซินดาโตมูสาขาหลัก5นะก็คือทางท่าสร้างแคมป์เพิ่นก็มีการจัดทริปท่องเที่ยวให้นะมีรถเมย์ให้นะส่งตรงจากเทศบาลนครดงวิจันทน์ไปสู่บ้านท่าสร้างกันเลยนะก็ขี่รถมุ่งหน้าไปตามเส้นทาง13ใต้นะไปตามเส้นทางดอนนุนต่อด้วยสนามกีฬาหลัก16ก่อนที่ว่าจะเลี้ยวเข้าหอมบริเวณหลัก40นะเข้าไปอีกประมาณ10กว่ากิโลเมตร11 12กิโลเมตรก็จะฮอดจุดหมายไปทางระยะทางรวมตั้งแต่เทศบาลนครดงวิจันทน์หาท่าสร้างก็ตกอยู่60กว่ากิโลเมตรขี่ไปกันเนี่ยกันประมาณ1ชั่วโมงเนาะคิดซากันแน่โกชั่วโมงกว่านะขึ้นกับรถติดกันแน่เส้นทางก็บ่ได้ไกลเนาะทางปู่ยากนะซึ่งหลังจากที่ว่าฮอดเอาพวกเฮาก็เริ่มไปที่วัดท่าสร้างกันเลยเนาะไปไหว้พระกันก่อนก็มีผู้คนไปกราบไหว้กันหลายผู้สมควรในวันเสาร์ที่24มีนาคม2024นี่ก็เป็นน้องๆเนาะที่ว่าไปไหว้พระพุทธรูปที่ว่าใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาอยู่ที่วัดท่าสร้างหรือวัดโพนสีสว่างนะตั้งอยู่เมืองปางอึมนครดงวิจันทน์เป็นวัดที่ว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวนะซึ่งว่าเพิ่นก็มีความสูงถึง54เมตรนะหน้าตักกว้าง30เมตรนะก็ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ว่าใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮานะซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ว่ามีผู้คนที่ให้ความเคารพนับถือเป็นวัดที่ว่ามีความสงบเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับผู้ที่ว่านับถือศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดีนะและแต่มือก็จะมีนักท่องเที่ยวและมีผู้คนศรัทธาเข้ามากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่กันอย่างบ่ขาดสายและก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งแห่งของนครดงวิจันทน์ก็คือสปป.ลาวเฮานั่นเองหลังจากที่พวกเฮากราบไหว้พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดกันแล้วพวกเฮาก็เดินทางไปที่ท่าสร้างแคมป์ก็ซึ่งกันอยู่ใกล้ๆกับทางนั้นพระใหญ่นะห่างกันเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นว่าเฮาก็เข้าไปสนามด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเห็นฟาร์มปลูกผักสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับการปลูกผักสมัยเก่าเนาะแล้วก็เห็นเดินเตะบานเต็มไปด้วยหญ้าเขียวงามเดินสำหรับจัดงานเลี้ยงปิกนิกและอื่นๆก็คือบอนตั้งแคมป์เนาะที่ว่ามีแม่น้ำงืมอยู่ใกล้ๆเนี่ยติดกันเลยเนาะเหมาะเป็นจุดชมวิวและก็หวังว่าอนาคตจะสามารถลองเรือได้ก็คือสิดีนะแอดเห็นตอนนี้เลยเห็นฟิวไปวังเวียงกันนะมีการลองเรืออยู่ตามแคมป์น้ำทว่าเขตน้ำงืมเฮ็ดได้คือวังเวียงก็คือสีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้นะซึ่งก็จะถือกับปีนี้ก็ได้ปี2024เป็นปีท่องเที่ยวลาวเนาะสปป.ลาวเปิดปีท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการซึ่งว่าการไปท่าสร้างแคมป์พวกนี้พวกเรายังได้ไปเปิดโตท่าสร้างแคมป์และก็ท่าสร้างยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนะซึ่งก็มีผู้รักผู้ใหญ่คณะครูฝึกและก็นักกีฬาสโมสรท่าสร้างตลอดฮอดพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้เข้ามาร่วมเกือบ80คนกันเลยล่ะในพิธีเปิดคือเปิดขึ้นในวันที่24มีนาคม2024ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะหลังจากที่พิธีเปิดอย่างอลังการสำเร็จลงนะทางคณะนำก็ได้พานักกีฬาไปเรียนรู้การปลูกผักสมัยใหม่นะจากไอ้แจ็คที่ว่าเพิ่นก็มีประสบการณ์การเฮ็ดฟาร์มมาหลายปีเนาะไปเฮ็ดอยู่ต่างประเทศมาและก็นำเอาประสบการณ์อยู่ที่ต่างประเทศมาฝึกผลล้อล้อมมานำเสนออยู่ที่เขตบ้านท่าสร้างกันอย่างกว้างขวางเลยล่ะเป็นอีกหนึ่งแห่งซึ่งก็เข้ากับแนวทางเขตบ้านท่าสร้างเมืองปากงึมเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้เน้นเอาเป็นเขตเกษตรกรรมเป็นเขตการเกษตรที่ว่าปฏิบัติกันมาในปัจจุบันนี้เนาะหลังจากนั้นก็ได้ให้นักกีฬาลงสนามเนาะเพื่อวอร์มร่างกายไปตามสูตรก่อนเดือจะมีการลงแข่งขันระหว่างทีมท่าสร้างยูไนเต็ดศูนย์ท่าสร้างแคมป์เมืองปากงึมนครดงวิจันทน์พบกับทีมท่าสร้างยูไนเต็ดศูนย์เบสบาน FC ที่ว่าตั้งอยู่ในเมืองไซเซธานครดงวิจันทน์ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันการดำเนินไปอย่างเบิกบานมวลซื่นนะ
สนุกสนานเฮฮาสุขสันต์ท่ามกลางเสียงเชียร์ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เบิ่งอยู่อ้อมสนามเป็นบรรยากาศที่หาเบิ่งได้ยากอีหลีนะต่อมาพอตกแรงๆนะพวกเฮาหลังจากที่ว่าแข่งขันแล้วนะก็ได้มีการตั้งแคมป์กินซินดาดอยู่แคมป์น้ำเงินแบบซิลๆกันนี่แหละเต็มไปด้วยบรรยากาศเย็นๆสบายๆได้ดมกันได้ม้วนได้หัวได้กินอาหารที่แซ่บซ้อยได้ทางความหู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เฮฮาสุขสันต์ตลอดวันกันเลยนะก่อนที่ว่าจะเดินทางกลับด้วยความสวัสดีภาพนะส่วนนี้เป็นทิปที่ว่าเนาะๆแอดมินนำมาฝากมาตอนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ว่าบ่มีมือลืมก็ได้ไปแล้วก็อยากไปอีกนะซึ่งว่าท่านใดต้องการไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถติดต่อเพิ่นได้เลยนะทางเพจท่าสร้างแคมป์ได้กับท่าสร้างยูไนเต็ดหับห้องบ่ผิดหวังกับทริปท่องเที่ยวแบบนี้นะเป็นหลายก็การท่องเที่ยวยังได้ความรู้ยังได้ห้อยยิ้มได้มวลได้หัวได้ประสบการณ์ได้กันยังเป็นความรู้ให้กับสังคมอีกด้วย